คืออันนี้พอเห็นคุณพ่อเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปทำพระมาห้อยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วอันใหญ่มากนะกลัวคุณพ่อไม่เห็นอันนี้เขาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในโพสต์คุณพ่อเลยนะครับค่ะอธิบายว่าคุณพ่อครับจำน้องก๊อตได้ไหมครับชาติก่อนเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันนั่นชาตินี้ผมไม่ยอมให้ใครมาพรากความเป็นพ่อเป็นลูกของเราได้อีกแล้วแต่ชาตินี้ถึงไม่ได้เกิดเป็นลูกแท้ๆก็ขอเป็นลูกเขยคุณพ่อนะครับลงท้ายก๊อตลูกพ่อโอ้โหแล้วคุณดูวิธีการแต่งตัวลงทุนมากเลยอ่ะคุณดูวิธีการแต่งตัวนี่รู้ว่าพ่อชอบพักเครื่องไงโอ้โหนี่ก็ใช้ได้นะอย่างน้อยๆ5องค์นี่เป็นจะภาคีหรือเปล่านะฮะมาดูอีกคนนึงแม่ดิฉันภูมิใจเสนอโอ้โหแล้วคุณดูคนเข้าไปกดไลค์ดิ 12,000 กว่าคนตอบกลับ 7,000 กว่ารายการเนี่ยเขาบอกว่าอานนท์รถทองสนใจครับผมอายุ28ปีที่บ้านทำสวนทุเรียนจังหวัดตราดทำทั้งหมด300ต้นอีก2ปีออกลูกเตรียมขายส่งตัวผมเองจบปริญญาโทรามคำแหงออกจากงานประจำที่กทม.กลับมาช่วยที่บ้านทำสวนเหมือนน้องการไหมเหมือนน้องการเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตากแดดตากฝนขับรถ10ล้อรถไถได้หมดไม่เกี่ยงฝากคุณพ่อไว้พิจารณาด้วยครับขอบคุณครับคุณพ่อนนท์แหมปรับตัวกันเร็วนะพวกนี้นะเรียกพ่อเรียกลูกกันแบบรื่นปากมากเลยแต่หน้าเหมือนนักร้องลูกทุ่งไหมโอ้ใช่แต่ดิฉันว่าหลังจากโพสต์เนี่ยสงสัยคงมีคนอินบ็อกซ์เข้าไปอ่ะแทนที่คุณจะได้แบบว่าสมัครเป็นลูกเขยคุณพ่ออานนท์ใช่ไหมคุณอาจจะได้แฟนหลังจากที่โพสต์นี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับอย่างโพสต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนี่ดิฉันตัวอย่างเท่านั้นนะเป็นตัวอย่างมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ดิฉันขอเมาส์ได้ไหมได้บรรณาธิการเราก็ส่งสมศักดิ์โคกเกษมแล้วอุ๊ยพูดชื่อไปแล้วมีด้วยกันใช่ไหมนี่เล็งๆอยู่ว่ามีหรือเปล่าคุณสมบัติ3ข้อไม่มีนะบอกว่าส่งไปอย่างเดียวบอกผมมีโรคใบเดียวครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวดูนะคุณพ่ออานนท์จะติดต่อกลับมาหรือเปล่ามาดูโปรไฟล์ของน้องการหรือว่าน้องปุ๋ยกันหน่อยนะคะน้องการอายุ26ปีค่ะนะคะแล้วก็เรียนจบอัสสัมชัญหลังเรียนจบก็มีโอกาสไปทำงานเป็นตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซุนยัตเซนที่กวางโจวประเทศจีนนะคะภายหลังก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านภาษาจีนด้วยกลับมาช่วยคุณพ่อสานต่อธุรกิจทุเรียนครอบครัวนะคะนอกจากนี้ก็เริ่มทำธุรกิจส่งออกมะพร้าวอีกเป็นหญิงสาวที่ดูแลกิจการทั้งหมดเลยนี่ครับอันนี้ก็คือภาพทีมงานเราไปค้นหามานี่สวยมากนะคะ